25ดาวดังจากสสสอบตกสู่ผู้ช่วยเลขาหรือที่ปรึกษารัฐมนตรีคนแรกตัวตึงบางบอนค่ายเพื่อไทยวันอยู่บำรุงอดีตสสกรุงเทพลูกของสารวัตรเลิ้มที่เป็นที่รู้จักกันว่าอยู่บำรุงทั้งพ่อและลูกใกล้ชิดในใหญ่บ้านจันทร์ส่องล่ามายาวนานศึกเลือกตั้งปี2566เขาพ่ายแพ้สสหน้าใหม่ไอรัชนกตัวแรงแห่งก้าวไกลต้องหลบเลี่ยแผลใจอยู่พักใหญ่ต่อมาครม.ก็มีมติเห็นชอบตั้งให้วันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขไปช่วยงานหมอชนน่านสีแก้วเจ้ากระทรวงนั่นเองคนต่อมาแรมโบ้นายเสกสกลอัฐถาวงดาวดังครับรัฐบาลลุงตู่หลังพ่ายศึกเลือกตั้งเงียบไประยะหนึ่งก่อนกลับมามีหัวโขนในตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและก็ยังได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วยแรมโบ้ผ่านการเมืองมามากเป็นทั้งอดีตส.ส.อดีตรองเลขาธิการนายกและอดีตคนเสื้อแดงแรงฤทธิ์และก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเคยถูกกันโชคทรัพย์มาแล้วหลายครั้งรวมหลายแสนบาทผลต่อมาพี่หนวดนายสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์ดาวสภาฝีปากกล้าสมัยอยู่เพื่อไทยกระทั่งโดนขับออกมาอยู่พรรคเพื่อชาติก่อนจะไปจบที่พรรครวมไทยสร้างชาติเลือกตั้งปี2566สรัญวุฒิและลูกสาวสอบตกกันแพ็คคู่พรรคเพื่อไทยกวาดเก้าอี้ส.ส.ยกจังหวัดต่อมาสรัญวุฒิยังได้รับรางวัลปลอบใจเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีล่าสุดเขาเปิดศึกมากับแก๊งมาเฟียใหญ่ที่ทำมาหากินในกระทรวงศึกษาธิการแฉไอ้โมงผูกขาดพิมพ์ตำราเรียนคนต่อมาสหายแสงนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมอดีตแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวินอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะศึกเลือกตั้งล่าสุดเขาพ่ายส.ส.เดือนมณพรเจริญศรีพ่ายเพื่อไทยและต่อมาสุภชัยได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยตามโควตาของพรรคสีน้ำเงินแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏบทบาทตามหน้าสื่อมากนักคนต่อมาจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.เพื่อไทยหลายสมัยและอดีตโฆษกฝีปากกล้าของเพื่อไทยแต่เลือกตั้งปี66พลาดท่าถูกผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่จะก้าวไกลโค่นลงจากตำแหน่งเช่นกันและต่อมาก็เกิดกระแสขัดแย้งกันเล็กน้อยจนเกิดข่าวปล่อยว่าจะลาออกจากเพื่อไทยแต่เจ้าตัวลั่นรักจะตายสู้แทนพรรคมาเกือบ2ทศวรรษจากนั้นจิรายุได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งกับสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมที่เซ็นตั้งเขาเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองคอยตอบโต้พวกจ้องโจมตีเลอะเทอะนอกจากนี้ยังมีคนดังอีกหลายรายที่เป็นอดีตส.ส.ชื่อดังที่สอบตกแต่ก็กลับมามีตำแหน่งไว้พอให้ไม่เหงาอย่างเช่นเจ๊โอรังสิมารอดรัศมีอดีตส.ส.สมุทรสงคราม5สมัยพรรครวมไทยสร้างชาติที่พายให้กับส.ส.คนรุ่นใหม่จากก้าวไกลซึ่งต่อมาเจ๊โอก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีนหทัยทิวไผ่งามปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยอันดับ94ที่ไม่ผ่านเข้าสภาแต่ก็ยังได้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถมยังมีบุตรของสนอเทียนทองชื่อสุรชาติเทียนทองอดีตส.ส.กทม.ที่สอบตกที่ได้นั่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจักรพลตั้งสุทธิธรรมอดีตส.ส.เชียงใหม่ที่สอบตกต่อมาก็รับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคนต่อมาตระกูลหัวใจในตำนานหลานสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจย่างพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจสอบตกครั้งล่าสุดแต่ยังได้ตำแหน่งปลอบใจที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างไรก็ตามต้องติดตามเหล่าดาวดังในฐานะผู้ช่วยเลขาที่ปรึกษาโฆษกเสนาบดีกระทรวงต่างๆจะมีผลงานอะไรให้เป็นที่จดจำของประชาชนได้บ้าง